ากดไลค์กด Subscribe แน่เด้อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับมาถึงความเคลื่อนไหวของทีม BG ปทุมยูไนเต็ดกันหน่อยนะก็คนโอ่งนะก็เผยนะครับผมว่าทิติพันธ์น่ะก็จะชวดบู๊กับสุโขทัย FC นั่นเองแต่ขอแกแบบว่ารู้สึกว่าหวังน้อยไปหน่อยหรือเปล่านะครับผมก็แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะหวังบุกไปเก็บแบ่งแต้มจากรังค้างคาวไฟนะครับผมโอ้แต่ก็การไปบุกไปเยือนครั้งคาไฟก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าฟอร์มของสุโขทัยก็ไม่ธรรมดานะผมดูรูปแบบการเล่นแล้วเฮ้ยสนุกแล้วก็เอนเตอร์เทนมีรูปแบบการต่อบอลแทงทะลุช่องแบบเท้าสู่เท้าเข้าทำอย่างสวยงามด้วยนะเออนะครับผมน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ง่ายสำหรับ BG เหมือนกันอันนี้การไปขอแบ่ง1แต้มนี่ก็ถือว่าหวังเล็กๆเนาะหวังเล็กๆนะครับผมบุกไปเยือนทุ่งทะเลหลวงก็ไม่ง่ายนะครับผมอ่ะโค้ชโอ่งนะครับก็เผยนะที่พันก็ชวดบู๊สุโขทัยนะครับแต่ขอบุกไปเก็บแต้ม1แต้มกับรังนะ BG นั่นเองนะครับโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนเฮดโค้ช The Rabbit The Blue Machine BG ปทุมยูไนเต็ดก็ยืนยันว่านะครับทีมนำข้อผิดพลาดจากเกมก่อนมาเป็นบทเรียนนะครับผมเผยปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมนะครับก่อนจะบุกไปเยือนค้างคาวไฟสุโขทัย FC ในศึก Toyota Thai League 2020-2021ในวันที่25ตุลาคมพร้อมตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1แต้มกลับบ้านนะครับผมโค้ชโอ่งก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ว่าการที่เสมอจากนัดล่าสุดไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับทีมเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีไม่ได้เสียกำลังใจเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลเราต้องเข้าใจว่าทุกทีมที่มาเล่นกับเรานั้นเขาต้องการมีการเตรียมทีมนะครับต้องมีการเตรียมทีมมาเป็นอย่างดีส่วนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราก็จะนำมาเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขเพื่อทำให้เกมต่อไปมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมอดีตแบ็คซ้ายดาราเอเชียก็ได้กล่าวต่ออีกว่าสำหรับการไปเยือนสุโขทัย FC นั้นทีมจะไม่มีทิติพันธ์พ่วงจันทร์ที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมล่าสุดนะครับแต่อาการไม่น่าเป็นห่วงมากคาดว่าจะกลับมาได้ในเกมจะเล่นกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดส่วนทางด้านนะครับมูริโยสึนะครับผมมูริมิสุรุมิสุริมูริโอกะมูริโอกะไม่ใช่มูริโยสึมิสุรุมาโอกะนะครับผมอาจจะมีส่วนร่วมกับเกมนี้แต่ก็ต้องเช็คความฟิตกับทีมแพทย์อีกครั้งอ๋อแปลว่าก่อนหน้านี้มูริโอกะไม่สมบูรณ์เหรอก็เลยได้พักใช่ไหมครับผมที่จริงอ่ะน่าสนใจมากมาริโอกะนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะว่าจะได้ลงนัดที่เจอกับค้างคาไฟหรือไม่นะครับเรามีเป้าหมายในทุกเกมที่ลงเล่นอยู่แล้วเช่นในเกมที่ออกไปเยือนสุโขทัย FC ในเกมนี้เราก็คาดหวังว่าอย่างน้อยจะสามารถคว้า1แต้มออกมาได้แต่แน่นอนว่าการได้3แต้มก็ย่อมเป็นโบนัสของเราเสมอโค้ชโอ่งก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ปิดท้ายเนาะนะครับก็ไม่ง่ายนะขาดตัวหลักอย่างแต่ยังมีโมรุโอกะผมว่าอยากเห็นโมรุโอกะมาขับเคลื่อนในแดนกลางของ BG ว่าจะเป็นอย่างไรนะสนุกนะผมว่าคู่นี้สนุกนะคู่ BG กับในส่วนของโขทัยนี่ผมให้ดูในส่วนของการเล่นเกมรุกของสุโขทัยน่าจะเป็นโค้ชอั๋นหรือเปล่าคุมทีมอ่ะผมว่าคุมทีมใช้ได้นะการเข้าทำนี่ถือว่าเฮ้ยบอลเท้าสู่เท้าบอลจังหวะเดียวนี้ถือว่าเอนเตอร์เทนผมเลยทีเดียวนั่นเองนะครับสนุกน่าติดตามเลยทีเดียวสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมสุโขทัย FC เปิดบ้านเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องรายเดือนคุณแอบเงาที่เสาไฟคุณคิวส์เปเปอร์มาเช่คุณ4315วรพงษ์นิยมญาติ